สำหรับคนใหม่ทำไมต้องมีคนให้คอยแนะนำครับตั้งแต่ผมบอกพี่เขาว่านะแก้ไขท่าเชนอัพใหม่พี่ให้พี่นะครับจากจับกว้างมันพูอัพนะครับให้จับแคบลงครับก็คือให้เล็กให้สั้นกว่าหัวไหล่เล็กน้อยหรือก็เสมอหัวไหล่ได้ครับแต่ไม่สมควรที่จะกว้างเกินครับเป็นไงครับดึงง่ายกว่าเดิมเห็นไหมครับเนี่ยครับบอกเลยเพราะท่านี้นะครับมันจะโดนหนึ่งก็คือไบเซปครับ2ก็คือแกนกลางลำตัว3ก็คือโดนหลังครับแต่มันจะโดนหลังส่วนบนไม่เยอะเท่ากับท่าดึงข้อนะต้องเข้าใจนะครับมันจะไปโดนก็คือไบเซปมากกว่านี่ครับนี่ครับก็คือมาปรับใหม่ก็ฟอร์มดีกว่าเดิมเลยครับจากก็คือค้างไม่พ้นบาร์ครั้งแรกๆครับเนี่ยครับตอนนี้ค้างพ้นบาร์แล้วนี่ครับนี่ครับนี่คือสาเหตุว่าทำไมคนใหม่ถึงต้องมีไกด์ไลน์ครับใครยังจับกว้างอยู่ชิ้นอัพนะผมส่วนเป้าหมายผมแนะนำให้จับแคบกว่าหัวไหล่ลงเล็กน้อยครับคุณจะเดินดึงแบบเพอร์เฟกต์มากครับก็กล้ามเนื้อ